สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Leap นะฮะ Stalk หรือชื่อไทยนะฮะครีปพิฆาตครับผมเข้าฉายที่บ้านเราเมื่อวานนี้นะฮะ22กันยายนนะครับผมเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับนะแอนดรูว์ทรากี้นะฮะทั้งเขียนบทและกำกับเรื่องนี้นะเป็นภาคต่อจากภาพยนตร์เรื่องแรก The Leap นะปี2010นะฮะซึ่งภาคแรกอ่ะมันจะเป็นทะเลในแถวอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็2ภาคนี้ไม่มีอะไรเชื่อมต่อกันนะฮะเพียงแค่ใช้ผู้กำกับแล้วก็คนเขียนเป็นคนเดียวกันนะฮะแล้วเป็นเรื่องแนวเดียวกันแล้วกันเป็นการไล่ล่าของฉลามยักษ์กันนะฮะภาพยนตร์ความยาว1 ชั่วโมง 33 นาทีนะครับ IMDB ให้เรตติ้งที่ 4.5 เต็ม10นะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายที่ต่างประเทศนะครับวันที่29 กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะโดยเข้าฉายในโรงแล้วก็สตรีมมิ่งในวันเดียวกันสตรีมมิ่งของบริการ Shudder นะฮะซึ่งบริการของไอตัว Shudder ก็จะเป็นบริการสตรีมมิ่งของทางอเมริกานะฮะ บริการจะเป็นหนังแนวสยองขวัญตื่นเต้นหนังผีหนังน่ากลัวน่ากลัวนะฮะแล้วก็บริหารงานโดยบริษัท AMC นะบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการภาพยนตร์ที่อเมริกานะฮะก็จะฉายเป็นวิดีโอออนดีมานด์ก็คือจ่ายตังค์เพื่อเช่าหรือว่าเพื่อซื้อคำว่าเพื่อเช่าก็หมายถึงว่าเราจ่ายตังค์อ่ะ4 เหรียญใช่ไหมครับ4 เหรียญดอลลาร์แล้วก็เราสามารถดูได้ภายในเวลาที่เขากำหนดอย่างเช่นบางบริษัทกำหนดว่าอ่ะภาย24 ชั่วโมงภาย48 ชั่วโมงคุณต้องดูภายในเลนเวลานี้แล้วก็จบกันเพราะเป็นการเช่ากับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือซื้อนะฮะซื้อในฟอร์แมตของดิจิตอลนะฮะก็คือ14 เหรียญเนี่ยคุณสามารถซื้อสิทธิ์ในการดูเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะจะมี2 ราคานะก็เป็นทางเลือกอันของผู้ผลิตหนังนะฮะที่ไม่ได้ฟอร์มใหญ่มากพยายามจะสร้างรายได้กับหนังนะฮะดารานักแสดงนะเทเรซ่าลีแอนนะครับภาพยนตร์ของเธอที่เราอาจคุ้นหน้าก็คือเรื่อง Vampire Diary นะฮะแล้วก็เรื่อง Into the Badlands นะครับเป็นซีรีส์ทั้ง2 เรื่องนะฮะเธอก็มารับบทแสดงนำในเรื่องนี้ฮะ The Leap Stalker หรือว่าครีปพิฆาตนะฮะร่วมด้วยแอนทรองแล้วก็สกีอาร์เชอร์นะครับก็เคทลิสเตอร์นะฮะ4 ตัวหลักของเรื่องนี้นะแล้วก็เจ้าฉลามขาวนั่นเองอีก1 เรื่องนะครับในโปสเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยสเกลตัวฉลามมันใหญ่มากคือประมาณว่าใหญ่ขนาดแดกเรือคายักได้ทั้งลำแต่จริงๆในเรื่องไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะมันก็แค่งับหัวเรืออะไรได้เท่านั้นเองนะฮะในเรื่องก็จะเป็นลักษณะที่ว่าตอนเปิดต้นเรื่องมาก็คือพี่น้องคู่นึงแล้วก็เพื่อนอีก2 คน 4 คนไปเที่ยวทะเลกันนะฮะที่เกาะแห่งแปซิฟิกนะฮะก็แยกย้ายกันไปแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวพี่สาวเนี่ยทะเลาะกับแฟนแล้วก็โดนแฟนอ่ะฆ่าด้วยการกดน้ำก็ทำให้ตัวนางเอกของเรื่องหรือว่านิกเนี่ยไปช่วยพี่สาวไหมก็คือฝังใจว่าไอ้พี่สาวเสียชีวิตตายอะไรแล้วเธอไปช่วยไม่ทันหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็กลายว่าเธอจากที่ว่าเป็นคนที่ดำน้ำเก่งกลายว่าไปการกลัวน้ำไปเลยนะฮะแล้วก็เธอขนาดติดตกขนาดที่ว่าเธอไม่ไปร่วมงานศพของพี่สาวเธอแล้ววันถัดไปเธอก็ย้ายออกนอกประเทศไปเลยไปแล้วก็หายไป9 เดือนแล้วก็จะมาเล่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้นะฮะเพราะเพื่อนๆก็เป็นห่วงเธอก็นัดเธอกลับมาที่สถานที่เดิมนะฮะโดยคราวนี้ก็มีน้องสาวคนเล็กของเธอก็คือแอนนี่เนี่ยน้องสาวของตัวนิกเนี่ยแอบมาด้วยมาเซอร์ไพรส์พี่สาวที่นี่ก็กลายเป็น4 คนนะฮะก็มีตัวนิกแล้วก็แอนนี่พี่สาวกับน้องสาวแล้วก็มีลิซ่าแล้วก็โจดี้เพื่อนอีก2 คนนะฮะก็จะมาพายเรือคายักนะฮะแล้วก็ดำน้ำนะไปที่เกาะ1นะฮะแล้วก็ความซวยก็บังเกิดปรากฏว่าไอ้ทริปเนี้ยพวกเธอต้องไปเจอกับไอ้ปลาฉลามระหว่างการเดินทางนะครับพายเรือคายักมีฉลามมาฟอลโล่พวกเธอติดตามพวกเธอนะฮะแล้วก็เกิดการหนีกันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉลามมันก็พวกนี้ก็สงสัยนะว่าทำไมฉลามอยู่มาตามพวกเธอก็จะเป็นเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้คือพล็อตหลักๆก็คือสู้ไอ้ฉลามตัวเนี้ยแล้วก็สาวทั้ง4 คนนะมันก็มีเหตุการณ์อุปสรรคนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะฮะถามว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้เวลาเราดูหนังแนวนี้เราชอบเอาไปอ๋อเปรียบเทียบกับเรื่องจอนะฮะซึ่งจริงๆมันเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันสเกลมันคนละสเกลกันอันนี้เป็นหนังฟอร์มเล็กๆคุณไม่เยอะนะฮะแต่ก็ทำออกมาได้ดีสำหรับทุนประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จากที่ภาคแรก The Leap เนี่ยเขาใช้ช็อตฉลามใช้ถ่ายฉลามจริงนะครับมันก็ทำให้ภาคแรกเนี่ยดูค่อนข้างน่ากลัวขนาดที่ว่าภาคแรกตอนที่ฉายเนี่ยทางหน่วยที่ดูแลการท่องเที่ยวของออสเตรเลียต้องมาคุยกับทางผู้สร้างว่าเขากลัวว่าหนังเรื่องนี้ทำให้คนไม่กล้าไปเที่ยวทะเลก็จะกระทบการท่องเที่ยวประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผู้กำกับนะครับแอนดรูว์ทรากี้เนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วให้เขาเชี่ยวชาญในการทำหนังแนวนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็เป็น The Leap ภาคแรกแล้วก็ภาคนี้ก่อนหน้านี้จะมีอีกเรื่องก็คือ Backwater นะเกี่ยวกับตัวไอ้เข้ยักษ์นะฮะปี2018นะฮะไม่รู้ได้ดูกันเลยยังผมยังไม่ดูแล้วก็อีกเรื่องผมยังไม่ดูไอ้ตัว The Leap ภาคแรกนะ
ตอนแรกว่าจะไปดูก่อนแล้วค่อยมาทำรีวิวปรากฏว่ามันจะเสียเวลาช้าไปไม่ทันการก็เลยอ่ะมารีวิวเลยละกันนะฮะเรื่องนี้อ๋อทางไอตัวไอ Rotten Tomato ให้เรตติ้งที่ 70% ค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วก็ของฝั่ง Audience ก็ได้ที่ 74% นะครับก็ถือว่าคนดูค่อนข้างชอบนะฮะหนังแนวเนี้ยมันออกมาเมื่อไหร่สังเกตบ้านเรามั้ย 2-3 ปีนี้จะมีติดๆกันมีหนังแนวฉลามออกมาติดๆกันเลยก็คือมันทำมาแล้วมันขายได้ไงแล้วก็ทุนก็ไม่ต้องใช้ดาราดังมากอ่ะเพราะหลักๆคนดูฉลามถูกปะเออแล้วก็บ้านเราอ่ะเข้าช้ากว่าประเทศอื่นเยอะเลยอ่ะเรื่องนี้ที่ฟิลิปปินส์นะเข้าก่อนที่อเมริกาด้วยสิงคโปร์ก็เหมือนกันนะอินโดเข้าวันเดียวกันเลยคือเข้าวันเดียวที่ฝั่งอเมริกาบ้านเราเพิ่งได้ดูเนี่ยช้าเขาต้องกี่เดือนอ่ะสิงสองเดือนจะมีก็ที่เยอรมันยังไม่ได้ฉายหลังเราสิ้นเดือนเนี้ยก็ถ้าใครชื่นชอบหนังแนวนี้นะก็น่าสนใจอย่างในเรื่องเนี่ยมันทำมาได้ลุ้นตื่นเต้นมากๆเลยอย่างแค่ฉากแค่ว่าไอ้คนมันพายคายักมันทำไม้พายหล่นเนี่ยแค่จะเอามือเอื้อมไปหยิบไม้พายเนี่ยทั้งเอฟเฟกต์ทั้งเสียงเพลงแม่งแบบโอ้โหอย่างลุ้นอ่ะแค่เอื้อมมือหยิบไม้พายมันละมุมกล้องอย่างลุ้นอย่างลุ้นแล้วก็เรื่องเนี้ยผมอุทานมา2รอบตกใจเออทำมาได้ใช้ได้เออคนชอบต่างแนวสยองขวัญตื่นเต้นอ่ะห้ามพลาดเลยเรื่องเนี้ยหนังฟอร์มไม่ใหญ่มากแต่ว่าทำให้คุณเข้าถึงหนังได้แล้วกันก็เพิ่งเข้าลงบ้านเราเมื่อวานนะก็ลองไปหาดูนะฮะน่าจะมีทุกโรงหนังแหละเรื่องเนี้ยแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยเริ่มกันตั้งแต่ปี2020นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็มีการประกาศว่าจะสร้างภาคต่อของไอ้ตัว The Leaf ก็คือภาคแรกมันฉายไปปี2010คือ10ปีให้หลังก็มาคุยกันว่าจะสร้างภาคต่อนะฮะแล้วก็เริ่มถ่ายทำก็เดือนพฤษภาคมปีต่อมาคือ2021นะฮะแล้วเราก็เพิ่งมาได้ดูกันปีนี้นะฮะข้อมูลก็จะมีออกมาไม่เยอะเท่าไหร่หนังยังว่าหนังเป็นหนังฟอร์มเล็กๆแล้วก็พล็อตก็ไม่มีอะไรมากคือฉลามไล่ล่าคือในเรื่องก็จะมีสงสัยว่าทำไมฉลามมันถึงมาไล่ล่าไอ้4คนเนี่ยเขาก็สงสัยกันนะแล้วก็จะมีตัวละครอื่นอีกเล็กน้อยในเรื่องแล้วก็ฉากในเรื่องถ่ายภาพออกมาสวยนะทะเลสวยทะเลน่าเที่ยวอ่ะเออถ่ายทำที่ออสเตรเลียฮะเรื่องนี้แล้วก็นางเอกของเรื่องก็เป็นคนออสเตรเลียนะฮะเกิดที่เมลเบิร์นก็วันเดียวกันมันก็จะมีหนังเข้ามาหลายเรื่องอีกเรื่องคือโมล็อกนะฮะอยากขุดมันขึ้นมาเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นเรื่องต่อไปนะฮะแล้วคือในเรื่องนี้ก็จะมีไอ้ปมอันนี้ก็คือนางเอกด้วยความที่มันเห็นน้องสาวมันตายด้วยการกดน้ำทำให้มันเหมือนแกกลัวน้ำไม่ค่อยกล้าดำน้ำอะไรประมาณนี้แต่เมื่อผจญกับเหตุการณ์แล้วก็มีน้องสาวตัวเองอยู่ตรงนี้ด้วยเขาก็เลยต้องต่อสู้กับความกลัวของตัวเองเพื่อจะปกป้องน้องสาวแล้วก็เพื่อนๆของเขาอะนะฮะก็เรื่องนี้ส่วนตัวนะผมให้7คะแนนเต็ม10แล้วกันก็เป็นหนังที่ตื่นเต้นทำมาได้น่ากลัวงบสร้างเขาไม่ได้แจ้งไว้นะแต่รู้ว่าตอนนี้บอกว่าฟิตได้ที่ล้าน1ล้าน2แสนดอลลาร์นะฮะแล้วก็มันมีบริการสตรีมมิ่งด้วยซึ่งรายได้ไม่เอามารวมนะเดี๋ยวมันก็มีขายพวกไอ้ Netflix พวกอะไรด้วยฮะก็คือน่าจะโอเคข้ามฟากกันเรื่องนี้ก็บ้านเราก็ดูได้โรงหนังหรือว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าออกจากโรงอีกสักพักก็คงมีในบริการสตรีมมิ่งนะฮะลองไปหากันดูแล้วกันถ้าใครไม่อยากไปดูโรงหนังนะเอออีกเรื่องขอคุยนิดนอกเรื่องนิดนึงนะที่อังกฤษงานไองานศพฟรีเนี่ยใช่ไหมผมเห็นในรูปไม่มีใครใส่หน้ากากกันแล้วนะเว้ยเออแบบผมตกใจมาฮะเออก็แปลว่าเขาคงมีควบคุมได้หรืออะไรแต่ว่าไปดูอ่ะของเขาก็ยังตายวันละร้อยกว่าคนนะเออแล้วก็ติดหลักหมื่นอยู่ทุกวันเดี๋ยวเขาก็ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นก็รักษาไปอะไรประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจว่าข้อหนึ่งที่อังกฤษเขาไม่ได้ฉีดเหมือนเรานะไอซีโนวงซีโนแวคนี่ไม่เขาไม่ฉีดกันนะเออเขาเป็นวัคซีนอย่างพวกที่มันไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรพวกเนี้ยแอตตาเซเนกาอะไรพวกนี้เออนั่นแหละไม่รู้บ้านเราก็อุ่นใจนะใส่หน้ากากไปก่อนเพื่อนสนิทคนนึงเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโควิดนะฮะแล้วก็ผมเพิ่งทราบแม่เพื่อนผมอ่ะก็เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโควิดซึ่งเพื่อนผมมาเพิ่งมาบอกก็น่าเศร้าฮะแล้วก็ดูแลตัวเองนะช่วงนี้หนังเข้าเยอะนะแล้วก็หนังไทยเข้าหลายเรื่องแล้วก็รายได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมก็กลัวต่อไปคนหนังไทยจะมีให้เราดูน้อยลงเพราะคนไม่ค่อยออกมาดูหนังกันแล้วอ่ะใช่ไหมล่าสุดหนังหม่อมน้อยเรื่องล่าสุดเนี่ยก็ไม่ทำรายได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็หม่อมน้อยก็เพิ่งจากไปนะก็การสูญเสียบุคคลสำคัญทางวงการภาพยนตร์ของบ้านเราอ่ะนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะผมมารีวิวภาพยนตร์เนี่ยผมไม่ได้เซียนหนังหรือเกจิหรืออะไรต้องเรียนทางด้านหนังไม่ใช่เลยเป็นคนที่รักการดูหนังแล้วก็ดูหนังรู้สึกยังไงจะมาเล่าเหมือนกับเพื่อนมาเล่าให้ฟังเฮ้ยไปดูเรื่องนี้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แอบโฆษณานิดนึงตอนนี้ถ้าใครสนใจจะซื้อซิมโทรศัพท์นะพี่เพื่อนผมขายอยู่ก็มาช่วยเพื่อนขายละกันนะฮะก็จะมีซิมทั้งของ AIS ของ True ของ Dtac นะฮะยิ่งตอนนี้มันมีล่าสุด30เมกเดือน200กว่าบาทเลยอินเทอร์เน็ตอันลิมิต30เมกเดือน200กว่าบาทถือว่าถูกนะแล้วก็มีโทรได้ด้วยมั้งรู้สึกเป็นระบบเติมเงินนะแต่เดี๋ยวผมจะลงรูปลงลิงก์ไว้ให้สนใจอุดหนุนกันได้นะฮะซิมโทรศัพท์นะคุณภาพจาก True นะฮะ
ล่าสุด30 MB per second นะครับ unlimited นะแล้วก็มีโทรฟรีด้วยนะฮะเดือนละ200นิดๆเออ30วันนะก็ครีพิฆาตนะครับผมภาพยนตร์ล่าสุดเข้าโรงภาพยนตร์ไปเมื่อวานนะฮะของจากทีมผู้สร้าง Great White แล้วก็ Backwater นะฮะจะบอกว่าเป็นภาค2ก็มันก็เป็นภาคต่อแต่เนื้อเรื่องไม่ได้ต่อกันแล้วกันจะเป็นเรื่องพล็อตเรื่องคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้หนังทั้งบริการสตรีมมิ่งฮะ Netflix Disney Plus แล้วก็มี Amazon Prime แล้วก็ HBO Max ก็คือหนังมันเยอะมากเลยเราก็สามารถเลือกดูได้บางทีความสุขอยู่ที่บ้านก็มีเนาะมีทีวีดีสักเครื่องนึงเครื่องเสียงพอใช้ได้สักเครื่องมันก็ให้ความสุขกับเราได้แล้วนะฮะหรือใครดูในคอมก็แนะนำใช้หูฟังมันจะได้อรรถรสมากกว่าก็คงสั้นๆนะฮะกับภาพยนตร์เรื่อง The Leaf Stalk นะฮะหรือชื่อไทยนะฮะขี้พิฆาตนะครับเพิ่งเข้าบ้านเราอ่ะนะเข้าหลังชาวบ้านเขาเยอะเลยก็เดี๋ยวนี้หนังบ้านเรามันจะมี2ประเภทคือหนังเข้าโรงบางทีก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะปล่อยสตรีมมิ่งแล้วเลยรีบเข้าโรงไงมันก็ใช่ป่ะก็จะเหมือนดูเช้าใช่ป่ะแล้วเข้าใจโรงหนังหรือคนในโรงหนังคนดูหนังไม่น้อยนะเว้ยคุณบางเรื่องของพ่อไปนั่งมีในโรงไม่ถึง10คนอย่างวันแรกเงี้ยเดือนที่แล้วมีอยู่เรื่องไปดูนั่งดูอยู่คนเดียวทั้งโรงคุณก็ตูมาแล้วแบบมันก็คิดมุมในมุมนึงก็สงสารโรงภาพยนตร์ถ้าเกิดโรงภาพยนตร์มันเจ๊งแล้วดูหนังกันยังไงใช่ป่ะมันก็ต้องคิดในมุมนี้นะอีกเรื่องนึงเรื่องชินอุลตร้าแมนเข้าเมื่อวานนะผมยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวจะไปดูอยู่นะฮะแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังแล้วก็เหมือนเดิมฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้ช่องผมก็ผ่านมาตรฐานของ YouTube แล้วนะฮะก็มีรายได้ขึ้นบ้างเล็กน้อยนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยกันนะสำหรับเข้ามาดูนะฮะกดไลค์กดแชร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นพระคุณนะฮะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมหานู่นหานี่มาเล่าให้ฟังกันนะฮะส่วนมากหนังผมจะพยายามเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่มันไม่มีตามที่เจ้าอื่นเขารีวิวนะมาเล่าให้ฟังเป็นการเล่านะฮะไม่ว่าคุณจะอยากรู้หรือเปล่าแต่ผมไม่อยากเล่านะฮะก็โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวคลิปอีกนี่เป็นเรื่องโมล็อกอะฮะเป็นหนังผีที่เข้าพร้อมกันเดี๋ยวผมจะรีวิวพรุ่งนี้แล้วกันอัพให้นะฮะตอนนี้ก็ลาไปก่อนแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ฝนตกหนักเนาะก็ระวังนิดนึงนะฮะเดินพงเดินทางแล้วก็ดูดีๆนะฮะแล้วก็เตรียมร่มไปด้วยก็จะได้ไม่เป็นหวัดกันนะครับผมก็แล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ